กับหมอครั้งแรกอะค่ะก็สำคัญเพราะว่าบางคลินิกเนี่ยเราจะคุยกับเซลล์มากกว่าคุยกับหมออะหมออาจจะมาคุยเราแค่1นาที2นาทีหรือไม่เกิน5นาทีอะไรเงี้ยมาเจอหมอจงยุทธครั้งแรกหนูว่าหนูเกิน30นาทีด้วยซ้ำอะหนูชอบคุณหมอเวลาแนะนำอะมันดูแบบเรียวมันเป็นความจริงที่ได้แบบไม่ได้เชียร์ว่ามันดีอย่างนี้มันดีเขาก็จะพูดแบบลักษณะนมของเราเลยว่ามันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆถ้าจะแก้ปัญหาต้องแก้ไปแบบนี้นะไม่ได้แบบว่าสวยแน่นอนหลอกขายแบบอยากให้เราทำที่นี่มากกว่าเนี้ยร่องอกนี่สำคัญน้องหมอก็จะให้เวลากับคนไข้ที่จะคุยว่าเราต้องการคิดจริงๆหรือว่าถามมานิดนึงหรือเอาธรรมชาติซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณสัก 3-4 ระดับไอ้ตรงร่องอกเนี่ยซึ่งเราก็ต้องคุยกันเนาะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่เหมือนกันครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ขอทำอีกนานอะซิลิโคนที่แพงที่สุดก็ไม่ใช่ว่าจะดีที่สุดนะสำหรับแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียทุกตัวมีข้อเสียหมดไม่ใช่ว่าซิลิโคนอะไรดีที่สุดไม่มีนะครับซิลิโคนที่ดีที่สุดคือที่เหมาะกับเราที่มันเหมาะกับเราอะคือเลือกหมอเพราะว่าบางคนชอบเลือกซิลิโคนเลือกซิลิโคนก่อนแล้วก็เอาราคาเลือกว่าลีคินิกไหนถูกซึ่งมันตรงข้ามกันมันกับคิดกับหัวซึ่งอันนี้อันตรายเนาะอย่าเลือกซิลิโคนนะครับให้เลือกหมอหมอเฉพาะทางแล้วก็เช็คด้วยว่าแพทยสภาเขารับรองจริงหรือเปล่าน้องหมอเฉพาะทางปลอมๆมีเยอะมากนะครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวดีทีนะคะคุณกิ๊กนะคะเป็นคุณพยาบาลสาวสวยแถมเป็นเน็ตไอดอลด้วยเนาะคุณกิ๊กเสริมเป็นอะไรยังไงขอช่วยแนะนำเป็นยังไงคะมูติว่าอัลโกโนมิกค่ะข้างละ335 cc เท่ากันค่ะเป็นยังไงบ้างครับหลังเติมเลยตั้งแต่ครั้งอันแรกออกมาดีมากค่ะชีวิตคือชีวิตดีขึ้นแหละเพราะว่าชีวิตปกติพยาบาลก็ไม่ได้เที่ยวอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวก็แบบเราก็อยากแซ่บๆอะไรเงี้ยอยากแต่งตัวแบบเซ็กซี่ค่ะมีความมั่นใจเดี๋ยวลองดูรูปก่อนหลังกันดีกว่าครับเดิมเนี่ยก็เหมือนเป็นอกไก่เนาะคือมีเนื้ออยู่บ้างเนาะประมาณ100 ซีซีนั่นแหละแต่ว่าเนื้ออยู่ด้านข้างแล้วตรงกลางอะรอบอกกว้างกระดูกตรงกลางนูนเนาะซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองหรอกถ้าเป็นอกไก่เนี่ยเติมหน้าอกแบบใต้กล้ามเนื้อหรือดูโอเพนอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่เหมาะเลยเขาไปใส่อย่างนั้นแล้วยิ่งคนอกไก่เขาไปใส่ใต้กล้ามเนื้อนมก็ยิ่งห่างเนาะบางคนเอากำปั้นวางไว้ตรงกลางได้ทั้งกำปั้นเลยเพราะมันกระดูกมันใหญ่จริงๆกระดูกตรงกลางคนเป็นอกไก่กระดูกจะกว้างซึ่งเราหมอก็เลยแนะนำว่าทำเหนือกล้ามเนื้อได้ถ้าเนื้อพอแล้วถ้าเนื้อไม่พอเราต้องเติมไขมันเป็นเทคนิคไฮบริดนะครับเติมไขมันตรงขอบซึ่งผมคิดว่าเนื้อพอวัดแล้ววัดอย่างดีเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถทำเหนือกล้ามเนื้อได้เนาะแล้วอีกอันนึงก็คือหลายคนกลัวครับว่าซิลิโคนทำเหนือกล้ามเนื้อฝังใจว่าไม่ดีเกิดพังผืดง่ายเป็นเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนแรกๆที่หมอเขาบอกแนะนำว่าให้เสริมเหนือกล้ามเนื้อน่าจะดีกว่าเพราะว่าเป็นอกไก่อกห่างอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกค้านหมออยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ้ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วอ่ะหมอแบบที่คุยกันทั่วๆไปเลยคือต้องใกล้กล้ามเนื้อดีที่สุดเนี่ยเทรนนี้เป็นมา10 ปีแล้วด้วยครับที่บอกว่าใต้กล้ามเนื้อดีที่สุดแต่ว่าอันนั้นคือความรู้เก่าเป็นองค์ความรู้เก่าตั้งแต่ที่มันยังไม่มียี่ห้อโมชิวานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าซิลิโคนแบบเก่าทั้งผิวเลี่ยมแล้วก็ผิวทรายพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีเก่านะมันยังป้องกันการเกิดพังผืดได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซิลิโคนยี่ห้อใหม่โมชิวาเนี่ยผิวเป็นแบบนาโนครับมันจะใส่เหนือกล้ามเนื้อได้อย่างปลอดภัยซึ่งงานวิจัยเขาทำมามากกว่า10 ปีแล้วทั่วโลกเลยขายไปมากกว่าล้านชิ้นยังไม่มีพังผืดแต่ทำเหนือทำใต้กล้ามเนื้อเนี่ยโอทิว่าเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะเป็นเรื่องของนวัตกรรมซิลิโคนสรุปว่าก็คืออย่ายึดติดกับความเชื่อเก่าๆเพราะอันนั้นคือความรู้เก่าตอนนี้ซิลิโคนมาใหม่ความรู้คุณก็ต้องอัปเดตใหม่ว่าเหนือกล้ามเนื้อมันทำได้มีหิวนาโนอีกอันนึงที่คุณกิ๊กก็ได้ยินมาว่ามียี่ห้อจากเกาหลีมาทำเรียนแบบเนาะทำเรียนแบบโมทิว่าใช่ๆเขาก็บอกว่าน่าจะได้ป้องกันทั้งเพื่ออะไรได้เหมือนกันแต่อันนี้คือยังไม่ผ่านอย.ไทยเพราะว่าข้อมูลสนับสนุนเขายังไม่เพียงพอยี่ห้ออะไรคะเบลล่าเจลอ่ะคล้ายๆประมาณนี้แหละค่ะเบลล่าเจลนะครับนำเข้าจากเกาหลีแล้วหมอเกาหลีบินมาทำอะไรอย่างเงี้ยเขาหิ้วมาครับเป็นของหิ้วเหมือนอะไรยาหิ้วมาเครื่องสำอางหิ้วมาไม่ผ่านอย.ไม่เสียภาษีผิดศุลกากร
ถ้าอย.เห็นก็จะโดนจับเพราะว่าผิดกฎหมายนะครับตอนนี้อย่าไปหลงเชื่อเนาะมันมีบอกว่าซิลิโคนเรียนแบบโมทิว่าเนี่ยแล้วก็ทำราคาถูกๆเนี่ยมีหลายคลินิกก็เอามาทำบอกว่าหมอเกาหลีใช้แล้วได้ผลดีแต่ว่ามันยังไม่ผ่านผิดกฎหมายไทยอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าซิลิโคนโมทิว่าเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกยอมรับเพราะว่างานวิจัยดีไม่ใช่แค่เกาหลีแต่ว่าทั้งโลกเขามีงานวิจัยแล้วเป็นยังไงบ้าง2เดือนที่ผ่านมาพอเสริมโลกเดี๋ยวขอช่วยโชว์ให้ดูหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะใส่ไซส์อะไรเลยค่ะ335แต่ดูใหญ่เหมือน400เลยนะคะเออโกโนมิกเนาะเป็นรุ่นที่มีชิปอ่ะนะครับก็จะที่บอกว่านิ่มที่สุดไม่มีซิลิโคนยี่ห้อไหนหรือว่ารุ่นไหนที่นิ่มกว่านี้แล้วนะครับเป็นนุ่นที่สุดแล้วก็ปรับรูปทรงได้จริงไหมนิ่มจริงๆค่ะแล้วก็เวลาลงสตอรี่ IG เนี่ยก็จะมีคนติดตามมาถามว่าทำหน้าอกไหมเพราะว่ามันดูแบบร้อยเป็นธรรมชาติมันแบบร่องมันไม่ได้เป็นก้อนนะคะมันดูเป็นธรรมชาติมันไม่เป็นบล็อกเลยใช่ตอนไปเที่ยวยังไม่ถึง2เดือนนะคะเดือนกว่าๆมันก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วแล้ว2เดือนนี้หลังจากทำนี่ใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างคะเราเป็นพยาบาลงานปกติมากเลยค่ะปกติแล้วก็ทำงานได้โอเคเจ็บงานไม่ต้องนานไม่ได้ฟันไม่ได้เจ็บนานอยู่แล้วเพราะว่าเทคนิคที่เราส่องกล้องกันเนาะแผลเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็ทำใส่สายระบายด้วยนะมันก็จะระบายความบวมออกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นหายเร็วแน่นอนนะครับไม่เจ็บแน่นอนแผลเป็นยังไงบ้างส่องกล้องแผลไม่นูนแผลไม่ปีแผลเป็นนะคะแล้วก็มีคลินิกหลายคลินิกที่เขาบอกว่าไม่ต้องใส่เดนเพราะว่ามันดูแลตัวเองง่ายแต่ว่าหลังจากที่เราทำเนี่ยเราคิดว่าการใส่เดนมันดีกว่าเพราะว่าทั้งคนที่มีเลือดมีแบบพวกพลาสมาอะไรเงี้ยมันก็ระบายได้ดีกว่าน้ำเหลืองใช่คือตอนทำเสร็จเนี่ยหมอส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นหรอกว่าเลือดไหลมาน้ำเหลืองมันจะชอบซึมออกมาเขาจะชอบอ้างกันว่าโอ้ยตอนทำเนี่ยมันไม่มีเลือดไหลออกมาหรอกเขาที่หยุดเรียบเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วมันจะมีความบวมตามต่อมาประมาณสัก 2-3 วันนี่ก็อยู่ในเพจที่แบบว่ารีวิวศัลยกรรมด้วยนะคะคนที่เขาทำมาไม่ได้ใส่เดนอะจริงๆมันไม่ได้ไหลแค่อาทิตย์2อาทิตย์นะมันแบบมีเลือดซึมออกมาน้ำเหลืองซึมออกมาเกือบเดือนเลยนะคะที่แบบว่าเราต้องคอยซับอะไรเนี้ยมันก็เสี่ยงบวมนานแล้วก็จะเป็นพังผืดเนาะเพราะว่าหมอก็เห็นหลายๆคนแล้วที่ไม่ยอมใส่เดนมันแข็งกว่าจริงๆทำเทียบกันเลยคนที่ใส่กับไม่ใส่คนที่ใส่เทนเนี่ยนมนิ่มกว่าทั้งผืดน้อยกว่าเยอะจริงๆครับนี่แล้วอันนี้ที่เราเห็นข่าวคุณหมอในฐานะที่เป็นหมอกับพยาบาลเนี่ยมองว่าเป็นยังไงข่าวที่บอกว่าเป็นคลินิกที่แบบเพิ่งตั้งเลยทำเคสรีวิวราคาถูกดูดไขมันมาฉีดหน้าอกแล้วปรากฏว่าคนไข้ในการติดเชื้อไตวายเสียชีวิตเนี่ยเราป้องกันยังไงได้บ้างนะคะคุณหมอลองวิเคราะห์ว่าเป็นยังไงบ้างคะก็อย่าหลงเชื่อเห็นแก่อะไรราคาถูกนี่แหละเพราะว่าคือดูดไขมันด้วยทั้งดูดไขมันทั้งฉีดไขมันฉีดหน้าอกเนี่ยมันก็เหมือนทำสองอย่างพร้อมกันถ้าหมอไม่ได้ชำนาญจริงๆเนี่ยก็เสี่ยงเนาะเพราะว่าดูดไขมันเองเนี่ยมันก็เสี่ยงไปว่าถ้าหมอมือใหม่จริงๆเนี่ยมันโอกาสที่ไปแทงโดนอวัยวะภายในได้ซึ่งจริงๆแล้วหมอเก่าๆทำมานานหน่อยจะไม่ค่อยเป็นหรอกครับแต่อันนี้มือใหม่จริงๆนั่นแหละมันก็โอกาสจะพลาดสูงในข่าวที่บอกว่าเพิ่งเปิดได้2เดือนเองคือจริงๆหมอใหม่นั่นแหละจริงๆแล้วมาฝึกทำคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆเป็นหนูทดลองเลยคล้ายๆอย่างนั้นมีเยอะด้วยนะครับตอนนี้คือทำถูกๆราคารีวิวแล้วทำถูกๆคือถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆหมอว่าเช็คนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าหมอที่เขาเรียนมาโดยตรงอ่ะเป็นแพทย์เฉพาะทางเนี่ยศัลยกรรมตกแต่งถ้าเช็คซะหน่อยเนี่ยจะปลอดภัยครับเพราะว่าหมอศัลยกรรมยังไม่เคยมีใครทำแล้วจนเสียชีวิตได้อ่ะเพราะว่าอย่างน้อยเขาจะดูเรื่องการตำแหน่งการทำความปลอดภัยเนี่ยจะสูงกว่าฉะนั้นดูรีวิวแล้วอย่าไปเชื่อรีวิวหมดว่าโอ้หมอแบบว่าเก่งมากเรียนจบใบประกาศนอนนี้นั้นมันเชื่อไม่ได้เพราะใบประกาศพวกนี้มีซื้อได้ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะตามเกาหลีนี่ซื้อขายกันแบบเยอะแยะไปหมดแต่ที่สำคัญคือแพทยสภาไทยเนี่ยเป็นหลักสูตรที่รับรองแล้วก็เชื่อถือได้ถ้ามีปัญหาเราก็เคลมได้เพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยคือ
ขาให้แต่เฉพาะแพทย์ที่จบเฉพาะทางทำเท่านั้นนอกนั้นเนี่ยแพทย์สภาเขาไม่ได้รับรองหรอกคุณก็เสี่ยงดวงเอาเองเนาะอาจจะเสียชีวิตได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเสิร์ชทางเว็บไซต์ Google นี่แหละว่าแพทย์สภาเสิร์ชเช็ครายชื่อแพทย์เฉพาะทางก่อนนะแล้วในมุมมองของพยาบาลเนี่ยเวลาคุยกันว่าจะเลือกที่ทำหน้าอกเนี่ยเขาเลือกกันยังไงคุณกิ๊กมองว่าเลือกยังไงต้องเลือกหมอแล้วเลือกยังไงต่อสำหรับกิ๊กเองเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือหมอค่ะเลือกหมอก่อนอันดับที่สองก็เป็นการดูแลตัวเองอันสุดท้ายก็เลยซิลิโคนคือซิลิโคนอันดับสามเลยใช่ค่ะเพราะอะไรอะค่ะซิลิโคนมันก็มาจากบริษัทเดียวกันแหละมันก็น่าจะมีคุณภาพเท่าๆกันหมดเลยแต่ว่าเรื่องฝีมือหมอเนี่ยมันต้องมาอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็ความปลอดภัยของคลินิกเพราะหนูมีรุ่นพี่เป็นวิศวกรแล้วเขาก็ถามว่ากิ๊กจะไปทำหน้าอกหรอหนูก็ไปปรึกษาเขาอะแล้วเขาก็บอกว่าต้องเป็นคลินิกที่ดมยาสลบนะถึงจะปลอดภัยหนูก็ทักไปถามหลายที่ค่ะหลายคลินิกบางคลินิกเขาก็บอกว่าเออมียาเบลอยาชาไม่ได้เชิงแบบสลบอะเป็นยาเบลอะยาเบอร์นี่ไม่สลบนะยาเบอร์นี่แบบว่าหรือบางคนก็ติดเข้าเส้นเฉยๆพวกนี้มันบางทีก็ไม่ค่อยสลบบางทีก็ไม่เบิร์นมันแล้วแต่คนเนาะยาเบอร์นี่บอกไม่ได้บางคนก็ยังเจ็บอยู่เลยอ่ะบางคนก็บอกว่าเหมือนฝันร้ายตื่นขึ้นมายังร้องปวดคางลั่นคลินิกอ่ะอันนี้จริงๆยาเบอร์นี่คือจะเป็นอย่างนี้เลยจะหลอนเลยฮะมันเป็นยาเสพติดอันนึงนะครับซึ่งอันตรายเนาะบางคนหยุดหายใจได้นะซึ่งก็ต้องระวังเลยเนาะต้องเลือกที่มีวิสัญญีการใส่ท่อช่วยหายใจอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราได้ลิสต์รายชื่อหมอไปแล้วเราเลือกหมอยังไงอีกไหมแล้วก็อันดับการมาคุยกับหมอครั้งแรกอะค่ะก็สำคัญเพราะว่าบางคลินิกเนี่ยเราจะคุยกับเซลล์มากกว่าคุยกับหมออะหมออาจจะมาคุยเราแค่1 นาที2 นาทีหรือไม่เกิน5 นาทีอะไรเงี้ยมาเจอหมอจงยศครั้งแรกหนูว่าหนูเกิน30 นาทีด้วยซ้ำอะก็คือดู2 รอบใช่ไหมคะต้องคุยกับหมอให้เข้าใจอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่จะสื่อสารกับหมอบางทีก็ต้องมีการถ่ายรูปมีการวัดได้ลองด้วยตัวเองเห็นด้วยตาตัวเองว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงถ้าหน้าอกไม่เท่ากันบางครั้งเนี่ยหมอก็ใช้วิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มันสร้างภาพขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับอาจจะจำเป็นเนาะคือถ้าวัดแบบธรรมดาช่วยๆก็แค่วัดความกว้างแล้วก็จับดูตารางอันเนี้ยมันก็น้อยไปจริงๆแล้วคือถ้าคุยกับหมอเนี่ยมันจะได้เรื่องของว่าทรงจะเป็นแบบไหนความคล้อยจะเป็นยังไงร่องอกนี่สำคัญมากเลยร่องอกจะเป็นยังไงนี่สำคัญหลายคนหมอหลายคนไม่คุยเลยนะเรื่องร่องอกก็ใส่ได้ใส่ไปแล้วนมห่างออกไปนู่นก็มีร่องอกเนี่ยก็ทำเจอเยอะมากขอแก้แบบว่าไปจำจากที่อื่นมาแล้วร่องมันห่างใช่คือหลายคนนี่เป็นจุดบอดเลยว่าแม้จะหมอเฉพาะทางเนี่ยศัลยกรรมตกแต่งเขาก็ไม่คุยเรื่องร่องอกซึ่งจริงๆแล้วซิลิโคนที่มันใหญ่เกินไปมันทำให้ร่องอกชิดจนแฝดเลยนะมันก็ดูน่าเกลียดนมกลายเป็นรูปเดียวกันก็มีเยอะนะลองไปดูในเน็ตเลยครับนมแฝดจะเป็นรูปเดียวกันก็เยอะแต่ถ้าทำแบบใต้กล้ามเนื้อหรือว่าซิลิโคนวัดไม่ดีมันก็นมห่างชี้ไปคนละทิศคนละทางก็มีเพราะฉะนั้นร่องอกนี่สำคัญน้องหมอก็จะให้เวลากับคนไข้ที่จะคุยว่าเราต้องการชิดจริงๆหรือว่าห่างมานิดนึงหรือเอาธรรมชาติซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณสัก3-4ระดับไอ้ตรงร่องอกเนี่ยซึ่งเราก็ต้องคุยกันเนาะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงอยู่เหมือนกันครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ก่อนทำอีกนานอ่ะที่จะวัดใช่ไหมวัดให้มันก่อนดีเส้นก่อนค่ะใช่ค่ะได้ค่ะละเอียดค่ะแล้วอันนี้ก็คือวันนี้สรุปนิดนึงนะคะก็คือวันนี้คุณกิ๊กมาได้มาสรุปว่าในฐานะที่แบบเป็นพยาบาลเนี่ยการเสริมหน้าอกเนี่ยเทียบกับเรื่องของหมอเรื่องของการดูแลเรื่องของซิลิโคนเนี่ยคืออะไรมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของหมอวิธีการเลือกหมอเคล็ดลับการเลือกหมอบางทีก็สรุปบางทีก็คือเลือกหมอเพราะว่าบางคนชอบเลือกซิลิโคนเลือกซิลิโคนก่อนแล้วก็เอาราคาที่ไหนถูกก็เป็นเลือกว่าคลินิกไหนถูกซึ่งมันตรงข้ามกันมันกลับคิดกับหัวซึ่งอันนี้อันตรายเนาะอย่าเลือกซิลิโคนนะครับให้เลือกหมอเฉพาะทางแล้วก็เช็คด้วยว่าแพทยสภาเขารับรองจริงหรือเปล่าเนาะหมอเฉพาะทางปลอมมีเยอะมากนะครับงั้นก็นี่ขอส่งท้ายกับทางคนไข้คุณตัวจริงคุณพยาบาลนะคะคุณกิ๊กทำหน้าอกไปแล้วเป็นยังไงบ้างที่ดีคลินิกเอาแบบจริงๆเลยหรือชอบคุณหมอเวลาแนะนำอ่ะมันดูแบบเรียวมันเป็นความจริงที่ได้แบบไม่ได้เชียร์ว่า
มันดีอย่างนี้มันดีเขาก็จะพูดแบบลักษณะนมของเราเลยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าจะแก้ปัญหาต้องแก้ไปแบบนี้นะไม่ได้แบบว่าสวยแน่นอนหลอกขายแบบอยากให้เราทำที่นี่มากกว่าเนี้ยใช่เพราะว่าปกติหมอก็ไม่เคยมาบอกว่าต้องสวยแน่นอนหรือจะพูดแต่ว่าหมอไม่เคยพูดเลยปัญหาอะไรแน่นอนแต่ว่าออกมามันสวยจริงๆให้แบบมาลองสัมผัสด้วยตัวเองใครที่สนใจอยากปรึกษาคุณหมอก็สามารถทักแอดมินมาได้นะคะแต่บอกก่อนว่ากรุณาทักมาแต่เนิ่นๆนะคะเพราะตอนนี้คิวปรึกษาเต็มยาวจนถึงจะปลายเดือนแล้วนะคะบางคนก็คือแบบว่าขอเถอะขอคิวคือมันไม่ได้จริงๆเพราะคุณหมอเนี่ยให้เวลากับการปรึกษาคนนึงเนี่ยคือค่อนข้างละเอียดแล้วก็คุณหมอใส่ใจจริงๆบางคนบอกเอ้ยทำไมที่นี่มีค่าปรึกษาเพราะว่าเป็นการตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางแต่ถ้าปรึกษาเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถปรึกษาได้ฟรีตลอดนะคะให้เซลล์มาลองคุยลองวัดเนี่ยก็ได้ใช่แต่ว่าจะมาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราปรึกษาได้ฟรีแต่ถ้าอยากจะตรวจกับทางแพทย์เฉพาะทางซึ่งตรงนี้เป็นความรู้จริงๆซึ่งคุณหมอบอกจริงๆว่าหน้าอกเราจะเป็นยังไงทำได้หรือทำไม่ได้บางคนมาเนี่ยกำเงินมาแล้วปรากฏปรึกษาคุณหมอเสียไป500บาทเนี่ยคือรู้เลยว่าทำไม่ได้ถ้าไปทำที่อื่นคือโดนหลอกเสียเป็นแสนบางอย่างทำไม่สวยหมอก็บอกตรงๆว่าทำแล้วไม่สวยคุณไม่ได้เหมาะกับส่งเอ็กซ์ตร้าส่งพุ่งเลยอย่างเงี้ยหรือว่าคุณก็ไม่ได้เหมาะกับส่งเออร์โกโนมิกนะก็มีก็บอกไปว่าซิลิโคนที่แพงที่สุดก็ไม่ใช่ว่าจะดีที่สุดนะสำหรับแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันแน่นอนซิลิโคนที่ดีที่สุดคือที่เหมาะกับเราที่มันเหมาะกับเราอ่ะแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียทุกตัวมีข้อเสียหมดไม่ใช่ว่าซิลิโคนอะไรดีที่สุดไม่มีนะครับโอเคค่ะวันนี้ได้ความรู้เต็มๆมากเลยนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจอยากปรึกษาออนไลน์ทักเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็แอดมินต้องขอบคุณคุณกิ๊กและคุณหมอมากเลยนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะThank you.